สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวันการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวันคือในการใช้ชีวิตประจำวันเราต้องทำกิจกรรมต่างๆเช่นข้ามถนนเล่นเครื่องเล่นสนามหากไม่ระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้เราจึงต้องรู้จักระมัดระวังตนเองอยู่เสมอนะคะตัวอย่างเช่นรูปภาพที่เด็กๆ เห็นคือภาพที่เด็กกำลังจับตู้อบอาหารนั่นเองตู้อบอาหารจะมีความร้อนเด็กๆไม่ควรนำมือไปแย่หรือสัมผัสตู้อบอาหารนะคะ 2. การเดินขึ้นลงบันไดเด็กๆควรเดินอย่างระมัดระวัง 3. เครื่องซักผ้าเด็กๆไม่ควรเข้าไปเล่นหรือหยอกล้อกันขณะที่เครื่องซักผ้าทำงานนะคะ 4. เตารีดจะมีความร้อนเด็กๆไม่ควรไปจับหรือเล่นเตารีดนะคะ 5. ของเล่นเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จเด็กๆต้องเก็บเข้าที่ถ้าเด็กๆ เก็บไม่เข้าที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 6. ไม้ปั่นหูเด็กๆไม่ควรปั่นหูเองควรจะให้ผู้ปกครองทำความสะอาดให้นะคะ 7. การอาบน้ำระหว่างการอาบน้ำเด็กๆต้องดูแลตัวเองเช่นการอาบน้ำต้องหยิบสบู่ดูน้ำถ้าน้ำมีความร้อนเด็กๆไม่ควรเอามือไปสัมผัสควรอาบกับผู้ปกครองนะคะ 8. ยาชนิดต่างๆไม่สามารถนำมาทานได้เองต้องให้ผู้ปกครองบอกหรือป้อนก่อนนะคะถึงจะทานได้ 9. หน้าต่างเด็กๆไม่ควรปีนหน้าต่างนะคะอาจจะทำให้เด็กๆตกลงมาจากหน้าต่างตกลงมาข้างล่างแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ 10. สระน้ำเด็กๆ เห็นสระน้ำไม่ควรเข้าใกล้นะคะเด็กๆอาจจะตกน้ำหรือจมน้ำถึงชีวิตได้นะคะ 11. สัตว์เลี้ยงเมื่อเด็กๆ เห็นสัตว์เลี้ยงเด็กๆต้องเล่นกับสัตว์เลี้ยงเบาๆนะคะไม่ควรไปดึงหรือไปแย่ไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกัดหรือว่าทำร้ายเด็กๆได้นะคะ12. ไฟฟ้าเด็กๆไม่ควรเอานิ้วไปแย่หรือเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านนะคะอาจจะเกิดไฟช็อตไฟรั่วทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้ค่ะการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในชีวิตประจำวันจบลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะกับเรื่องความปลอดภัยในห้องเรียนแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆขอบคุณค่ะ